วัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่รายการ Go Festival มหกรรมถล่มประตูครับวันนี้มีไฮไลท์ที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยแล้วก็จะเน้นไปที่เกมฟุตบอลถ้วยรอบชิงชนะเลิศเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามีแข่งกันหลายคู่หลายรายการเลยทีเดียวส่วนจะมีใครที่คว้าแชมป์ในซีซั่นนี้บ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับเป็นฟุตบอลถ้วยรอบชิงชนะเลิศของฝรั่งเศสนะครับกรุ๊ปเดอฟรองนั่นเองระหว่างเปฮเชเจอกับองเชก่อนเริ่มเกมก็มีการยืนไว้อาลัยให้กับโศกนาฏกรรมที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษด้วยนะครับเรียกว่าฟุตบอลเป็นมากกว่ากีฬาจริงๆทุกประเทศมีการช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับคนนี้ครับเอดินสันคาวานี่ดาวยิงของเปอาเชนะครับนาที23ครับเปอาเชได้ลุ้นจากจังหวะนี้ครับเปิดเข้าไปแต่ว่าคาวานี่ชาร์จไม่โดนนะครับเนี่ยครับชาร์จวืดไปโดนกองหลังสกัดได้ก่อนนะครับดิมาเรียนี่ก็ออกอาการเสียได้นาที27ครับเป็นองเช่ได้ลุ้นบ้างลูกนี้ครับเก็บตกจังหวะ2แล้วก็ยิงไกลแต่ว่าบอลชนเสาครับโอ้โหจากโทมัสมันการ์นี่นะครับลูกนี้บอลเนี่ยพุ่งเป็นปืนไรเฟิลเลยครับแต่ว่ามันเป็นเด็กชนเสาอูไนเอมิรี่นี่ก็เครียดเลยครับทีมเกือบโดนยิงนาที58ครับเป็นโอกาสของเปอาเช่ครับลูกนี้ดิมาเรียยิงฟรีคิกแต่ว่าบอลมันไปเข้าข้างตาข่ายนะครับถือว่าใกล้เคียงเลยทีเดียวสำหรับอังเคลดิมาเรียนาที70ครับเป็นโอกาสขององเช่ครับลูกนี้ครับขึ้นเกมทางกราบซ้ายเปิดเข้าไปลูกนี้แล้วก็ได้โขกครับแต่ว่าบอลมันหลุดออกจากเสาไปไกลครับลูกโขกของคาวโทโกเอ็มกัมบี้แล้วก็นาที84ครับเป็นเปเช่สวนกลับจังหวะนี้ครับเอดินสันคาวานี่เบียดกันอยู่เบียดชนะไปได้แล้วก็ยิงโอ้โหแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเอดินสันคาวานี่โอ้โหพลาดโอกาสทองแบบน่าเสียดายครับแต่แล้วเกมนี้ก็มีดราม่าในช่วงทดเจ็บนะครับดิมาเรียเปิดเตะมุมไปลูกนี้แล้วก็เข้าประตูตัวเองครับอิซาซิโซโกนักเตะขององเช่มงผิดเหลี่ยมครับเข้าประตูตัวเองโอ้โหทีมยันมาได้ตลอด90นาทีแต่มาเจอแบบนี้ในช่วงทดเจ็บครับเบียดบ่งแย่งกับแบลสมาตุยดี้แล้วก็กลายเป็นบ่งเข้าประตูตัวเองไปก็เลยทำให้เปเชนะครับชนะไป1ประตูต่อ0ครับคว้าแชมป์กรุ๊ปเดอะฟรองส์ไปครองได้สำเร็จคนชูถ้วยนี่คือแม็กซ์เวลนะครับแบ็กซ้ายชาวบราซิลเลียนนั่นเองไปต่อกันที่ฟุตบอลสกอตติชคัพกันบ้างนะครับเหมือนกับฟุตบอลถ้วยของสกอตแลนด์นั่นเองเป็นเกมระหว่างกลาสโกเซลติกเจอกับอาเบอร์ดีนนะครับก็เริ่มเกมเนี่ยก็มีพิธีไว้อาลัยเหมือนกับฟุตบอลในฝรั่งเศสนั่นเองครับไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่แมนเชสเตอร์ที่มีระเบิดนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิต22คนนาทีที่9ครับลูกนี้ครับอาเบอร์ดีนขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับจากจอห์นนี่เฮสเป็นการเตะมุมแล้วก็วิ่งเข้ามาชาร์จแบบไม่จับเลยครับเรียกว่าเป็นการช็อกแฟนบอลเซลติกตั้งแต่ต้นเกมเลยครับลูกนี้โอ้โหวิ่งมายิงด้วยซ้ายลูกนี้ยิงยากมากนะครับเกรกกอร์ดอนเนี่ยหมดสิทธิ์ป้องกันจริงๆแล้วก็นาที11ครับเซลติกยิงลูกนี้ตีเสมอเลยครับจากสจวตอาร์มสตรองโอ้โหบอลเนี่ยมุดเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับเพื่อนเนี่ยผ่านบอลมาให้แตกหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้เฉียบขาดจริงๆครับผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์ป้องกันจริงๆแล้วก็นาที53ครับแนวรับเซลติกพลาดเจอตัดได้จังหวะนี้ครับหลุดไปแล้วแล้วก็ส่งมาแต่ว่ายิงไม่โดนครับโอ้โหพลาดเหลือเชื่อครับคือคนส่งเนี่ยส่งย้อนหลังไปด้วยนะครับโอ้โหคนส่งก็คือจอห์นนี่เฮสที่ยิงประตูแรกนั่นเองแล้วก็นาที64ครับเป็นโอกาสของเซลติกบ้างครับเหรียญตัดเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาครับลูกยิงไกลของแพทริกโรเบิร์ตหลอกสวยแล้วแต่งเข้าเท้าซ้ายสวยแล้วแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับแล้วก็ช่วงทดเจ็บครับเซลติกได้ประตูชัยจังหวะนี้ครับขึ้นมาแล้วก็ยิงง่ายๆเลยครับเสาแรกจากทอมโรจิชครับโอ้โหลูกยิงที่เหมือนจะไม่เข้าแล้วนะครับแต่ว่าหลอกอัดเข้าเสาแรกแบบง่ายๆไปเลยครับเบนโน่โรเจอร์สเนี่ยสะใจเช่นเดียวกับแฟนบอลที่
ลงมากอดกับนักเตะเลยครับโอ้โหดูครับอารมณ์ร่วมในเกมนี้มันสูงจริงๆเนี่ยครับพาบอลไปดุยๆเนี่ยครับไม่มีอะไรครับแล้วก็ยิงอัดเสาแรกไปซะเลยโอ้โหลูกนี้ต้องตำหนิผู้รักษาประตูด้วยครับปิดเสาไม่ดีไปเปิดมากเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้จบเกมครับเป็นเซลติกชนะไป2ประตูต่อ1คว้าแชมป์สกอตติชคัพไปครองนะครับได้ฉลองชูถ้วยแชมป์กันอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้สกอตติชพรีเมียร์ลีกไปก่อนนั่นเองมาดูกันที่ DFB โพคาลกันบ้างนะครับโบรุเซียดอร์ทมุนด์ที่เอาชนะบาเยิร์นรอบที่แล้วเจอกับไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเกมนี้เริ่มมาแค่8นาทีครับดอร์ทมุนด์ขึ้นนำก่อนจากจังหวะนี้ครับอุสมานเดเบเล่ได้บอลลูกนี้ล็อก1จังหวะแล้วก็ยิงด้วยซ้ายโอ้โหเป็นการออกสตาร์ทที่เพอร์เฟคจริงๆครับดาวเตะชาวฝรั่งเศสลูกนี้ยิงแบบเหนือชั้นมากครับล็อก1จังหวะแล้วก็อัดเข้าเสาไกลโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ว่าดอร์ทมุนด์ก็นำไม่นานนะครับนาที29แฟรงก์เฟิร์ตตีเสมอจากจังหวะนี้ครับหลุดไปแล้วก็ยิงเสียบเสาไกลเหมือนกันครับลูกนี้ลูกยิงของอันเตเรบิชนะครับได้เลือกมุมยิงง่ายๆเลยครับลูกนี้มันจ่อจริงๆจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังครับดอร์ทมุนด์มาได้จุดโทษนาที66เนี่ยครับโดนทำฟาวจากจังหวะนี้ครับคริสเตียนพูลิซิชเจอผู้รักษาประตูอย่างลูคัสแฮร์เดสกี้ออกมาตัดบอลแล้วก็เอาขาไปเกี่ยวกันนะครับเป็นจุดโทษก่อนที่ปีแอร์เอมเมริกโอบาเมยองจะชิปลูกนี้เข้าไปยิงแบบปาเนนก้าซะเลยครับโอบาเมยองโอ้โหแบบเลือดเย็นจริงๆครับถ้าไม่เข้าขึ้นมานี่โดนด่านะครับเพราะว่าเป็นการยิงที่ค่อนข้างจะเสี่ยงพอสมควรเลยทีเดียวช่วงทดเจ็บครับแฟรงก์เฟิร์ตได้ลุ้นจากจังหวะนี้แต่ก็ไม่ทันแล้วครับจบเกมเป็นดอร์ทมุนด์ชนะไป2ประตูต่อ1ครับพวกเขาได้แชมป์ DFB โพคาลไปครองดูมาโครอยส์ที่เจ็บแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปครับวิ่งกระเพกเข้ามาตะโกนอาการสะใจนะครับสุดยอดจริงๆที่ทีมได้แชมป์ในปีนี้โทมัสทูเคิลก็เดินไปจับมือกับทีมงานของอีกฝั่งนึงครับแล้วก็นักเตะของดอร์ทมุนด์ก็มีการวิ่งลูกนี้มากระโดดเฮขอบคุณแฟนบอลแล้วครับที่เข้ามาชมเกมนี้แล้วดูแฟนบอลดอร์ทมุนด์สีเหลืองอาหรับจริงๆครับนี่เป็นการชูถ้วยนะครับยูเลียนไวเกิลสุดยอดครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์แชมป์ DFB โพคาลไปปิดท้ายกันที่ FA ครับรอบชิงชนะเลิศ นะครับเกมที่เวมเบลีย์เชลซีครับแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอกับอาร์เซนอลที่ซีซั่นนี้พลาดโควต้าไปแข่งแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก่อนเริ่มเกมก็มีการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เมืองแมนเชสเตอร์เช่นกันครับก็มีการสวมปลอกแขนสีดำในการลงแข่งด้วยเริ่มเกมแค่4นาทีครับอาร์เซนอลขึ้นนำจากจังหวะนี้ครับอเล็กซิสซานเชสหลุดไปแล้วก็ยิงเฉือนเถือน 1-0 ครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่มั่นใจว่าเป็นประตูหรือเปล่านะครับเพราะว่าไลน์แมนก็ยกธงล้ำหน้าทำให้ผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์ต้องไปปรึกษาครับก่อนจะเปลี่ยนคำตัดสินนะครับให้ลูกนี้เป็นประตูแทนเนี่ยครับชี้ไปที่กลางสนามคือการให้ประตูนั่นเองนะครับดูกันอีกครั้งนึงครับลูกนี้คือนอกจากอเล็กซิสซานเชสจะแฮนด์บอลแล้วนะครับในจังหวะแรกลูกนี้ก็ต้องล้ำหน้าด้วยนะครับเพราะว่าอารอนแรมซี่มีส่วนทำให้ติโบกุ๊กตัวเสียจังหวะนะครับแต่ก็ตัดสินไปละนาที19ครับอาร์เซนอลเกือบได้ประตูที่2ครับลูกนี้หม่งไปชนเสาแจนนี่เวลเบกนะครับแล้วคนที่ตามซ้ำก็ซ้ำไม่เข้าซะด้วยสำหรับอารอนแรมซี่ลูกนี้ครึ่งหลังนาที68ครับเชลซีเหลือผู้เล่น10คนจังหวะนี้ครับวิกเตอร์โมเสสที่โดนใบเหลืองไปแล้วไปเจตนาพุ่งล้มครับผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์เลยแจกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามโอ้โหเชลซีสกอร์ก็ตามหลังแล้วมาเหลือผู้เล่น10คนอีกนะครับดูกันอีกครั้งนึงครับเนี่ยครับเจตนาพุ่งล้มจริงๆอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนไม่ได้โดนตัวเลยครับแต่ว่านาที76ครับเชลซีที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่าตีเสมอเหลือเชื่อเหมือนกันครับดิเอโก้คอสตาพักอกแล้วก็ยิงผ่านมือดาวิดออสปีน่าไปครับจูบไปที่โลโก้สโมสรเชลซีด้วยคือแตะบอลเนี่ยเหลี่ยมชนะร็อบโฮลดิ้งเลยครับแล้วก็ยิงลูกนี้บอลกระดอนพื้นติดแฉลบเล็กๆแต่ว่าออสปีน่าปัดไม่ออกนะครับ
อย่างไรก็ตามครับนาที78อาร์เซนอลขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะนี้ครับชิรูหลุดทั้งกราบซ้ายเปิดเข้ามาแล้วเป็นอารอนแรมซี่มงเข้าไปครับโอ้โหโดนตีเสมอแป๊บเดียวขึ้นนำอีกแล้วครับอาร์เซนอลแล้วด้วยการที่ตัวผู้เล่นมากกว่าแบบนี้ต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบแบบสุดๆแล้วนะครับโอ้โหแฟนบอลอาร์เซนอลก็เยอะจริงๆครับเกมนี้โคกจ่อๆเลยครับอารอนแรมซี่ดาวิดลุยส์ตามมาประกบไม่ทันนะครับคือกองหลังเชลซีก็ประมาทครับปล่อยให้ชิรูเปิดเข้ามาง่ายๆเสียท่าเลยครับลูกนี้นาที87ครับอาร์เซนอลเกือบฝังเป็น 3-1 ครับโอซิลแตะลูกนี้แล้วก็ยิงแต่ว่าชนเสาโอ้โหเรียกว่าเป็นเกมที่มีโอกาสยิงประตูเพียบเลยนะครับแต่ว่าทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้แล้วก็จบเกมครับอาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์คว้าแชมป์ FA ครับไปครองครับโอ้โหชนะเชลซี2ประตูต่อ1แรมซี่ครับคนเมื่อสักครู่แล้วคนนี้ก็ดาวิดออสปินน่านะครับพวกเขาก็ชูถ้วยแชมป์ครับแพ้เบติสซักเกอร์กับโลรองกอสเซียนี่นี่คือแชมป์ FA ครับ2017ครับแม้ว่าสภาพทีมจะเป็นรองก่อนลงแข่งแต่ก็พิสูจน์แล้วว่าฟุตบอลถ้วยรายการนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แม้อาร์เซนอลจะเป็นรองแต่ตอนนี้พวกเขาชนะ 2-1 และเป็นแชมป์ FA ครับแล้วครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าการคว้าแชมป์ FA ครับครั้งนี้อาจจะเป็นการยืดอายุให้กับอาร์เซนเวนเกอร์ในการคุมอาร์เซนอลต่อไปก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีไฮไลท์ลีกอื่นๆในยุโรปที่น่าสนใจมาฝากกันต่อครับ